คำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาว่าจะเก็บภาษีคนรวยก็สร้างความฮือฮาพอสมควรครับเพราะว่ามีแรงต่อต้านจากพรรครีพับลิกันฝ่ายค้านแน่นอนเพราะว่าพรรครีพับลิกันนั้นอยู่ข้างธุรกิจมาตลอดพรรคเดโมแครตของโอบามาอยู่ข้างคนทำงานจุดยืนเรื่องของภาษีก็ต่างกันเพราะรีพับลิกันเชื่อครับว่าถ้าหากรักษาบรรยากาศการลงทุนเนี่ยคือไม่เก็บภาษีธุรกิจมากเกินไปก็สามารถสร้างงานได้สามารถขยับขยายเศรษฐกิจได้ขณะที่พรรคเดโมแครตจะต้องคิดตลอดเวลาครับว่าสวัสดิการสังคมให้กับคนชนชั้นกลางให้กับคนยากไร้ให้กับกรรมกรให้กับผู้หญิงให้กับคนที่มีสีผิวไม่ใช่ผิวขาวนั้นเป็นจุดขายของพรรคเดโมแครตมาตลอดแต่ครั้งนี้จำเป็นต้องเก็บภาษีคนรวยอย่างเป็นกอบเป็นกำเพราะว่างบประมาณที่ขาดทุนนั้นจะต้องหาทางลบให้ได้โอบามาออกประกาศวันก่อนว่าจากนี้ไป10ปีเนี่ยจะต้องตัดค่าใช้จ่ายหรืออย่างไรก็ต้องประหยัดให้ได้คิดเป็นเงินไทยนี่100 ล้านบาทแต่ว่าครึ่งนึงของเงินที่จะหามาได้เนี่ยจะเก็บภาษีเพิ่มจากคนรวยที่เหลือคือการหั่นงบประมาณถ้าหากมองไปทั่วโลกเนี่ยนี่จะเป็นแนวโน้มที่ทำอยู่แล้วก็ได้ไม่ใช่ว่าโอบามาเป็นคนเริ่มทำใหม่อังกฤษฝรั่งเศสเริ่มแล้วครับใช้วิธีการเก็บภาษีคนรวยสูงยิ่งขึ้นหน่อยหลังจากนั้นก็มีครับตามมาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีจะเป็นสเปนกรีกหรือว่าญี่ปุ่นก็กำลังเดินหน้าด้วยนโยบายเก็บภาษีกับคนมีสตางค์มากกว่าแต่ก่อนคือเดิมทีนั้นเนี่ยอเมริกาจะหาทางลดหย่อนผ่อนให้กับธุรกิจใหญ่หรือว่าถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณออกมาบริจาคเงินก็จะได้ลดภาษีถ้าหากคุณลงทุนใหญ่ก็จะได้ลดภาษีเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างงานแต่ว่านโยบายแนวโน้มใหม่ที่ไปทางสร้างความเป็นธรรมกับสังคมนั้นเนี่ยแปลว่าคนรวยจะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แปลว่าเสียตามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่จะต้องมีความชัดเจนว่าการผ่องถ่ายหรือความมั่งคั่งนั้นจะต้องท้ายที่สุดนั้นต้องเกิดความเป็นธรรมก็คือว่าคนยากคนจนต้องไม่ต้องจ่ายภาษีชนชั้นกลางจ่ายหน่อยชนชั้นมีนี่แหละจะต้องจ่ายมากกว่าอย่างไรเพราะว่าคนที่มีสตางค์นั้นใช้สิ่งที่รัฐบาลใช้ภาษีประชาชนมาทำไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นน้ำจะเป็นไฟจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายคนรวยใช้มากกว่าคนจนแน่นอนฉะนั้นนี่คือแนวโน้มที่หลายประเทศทำอยู่และโอบามาเป็นคนล่าสุดครับที่ยอมรับว่าอเมริกานั้นถึงแม้จะอ้างความเป็นประชาธิปไตยความเท่าเทียมของสังคมเนี่ยเอาเข้าจริงๆไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ฉะนั้นดูจากคราวนี้ครับว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็มีเศรษฐีอเมริกันบางคนเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นคนรวยที่สุดของสหรัฐขณะนี้เนี่ยออกมาบอกกับรัฐบาลโอบามาเลยว่าท่านต้องเก็บภาษีคนรวยอย่างพวกผมมากขึ้นกว่าปัจจุบันเพราะว่าเชื่อไหมว่าผมเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมจ่ายภาษีน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานที่มีรายได้น้อยกว่าผมหลายเท่านี่คือจุดผันแปรของสังคมยุคใหม่สร้างความเท่าเทียมโดยคนที่รวยกว่าต้องเสียสละมากกว่าให้ชัดๆครับ